อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Darkest Dungeon กันต่อนะฮะมาวันนี้เราจะไปลุยดันเจียนอีกรอบนึงนี่จะเป็นครั้งที่2แล้วนะฮะถ้าหากเราลงรอบนี้ได้เสร็จเราก็จะสามารถที่จะผ่านภารกิจไปยังภารกิจที่3เราต้องลงประมาณ4รอบใช่ไหมเราผ่านรอบหนึ่งไปแล้วก็จะเหลืออีกประมาณนิดนึงนี่คือครั้งที่2สำหรับการที่เราจะไปลงครั้งที่2นี้นะฮะอย่าลืมใส่ไอเทมที่ชื่อว่า Talisman of the Flame มาด้วยเพราะว่าบอสนะฮะที่เราจะเจอต่อจากนี้เนี่ยมันจะมีกระบวนท่าที่ทำให้คนที่ไม่มี Talisman เนี่ยโดนความเครียดแล้วก็ดาเมจแรงมากนะฮะแต่ประเด็นก็คือไอ้ Talisman ที่เราได้มาเนี่ยมันมีแค่3อันนะฮะจากการลงเพื่อผ่านดันเมื่อครั้งก่อนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีคนหนึ่งที่ไม่สามารถกันได้ซึ่งผมขอเลือกเป็นไอ้เวสเทลแล้วกันนะฮะเจ้าหลอดเนี่ยอาจจะไม่รอดก็ได้ผมพูดจริงๆเลยแต่ก็ช่างมันไม่เป็นไรผมจะให้แมนแอดอาร์มเนี่ยเป็นคนกาดให้เธอกันแล้วกันโอเคมาหวังว่าจะรอดโอเคนะก็คือถ้าหากไม่ตายหมดตี้ก็คือมีตายบ้างไปแล้วย้อนไม่ได้ Hand of Glory โอเคอันนี้ที่เราจำเป็นต้องเอาไปคืออาหารนะแล้วก็ยาล้างบัฟโอเคมันให้เรานอน2ครั้งใช่ไหมแล้วดูก่อนนะคิดว่าอะไรสำคัญสุดที่นี่เราน่าจะติดพิษแล้วก็เลือดออกแบบเป็นว่าเล่นนะฮะผมว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวอาจจะต้องลดจำนวนขวดต้านนี่สำคัญอยู่แล้วเอาไว้สู้น่าจะพอนะโอเคมา The thing นี้ไม่มีชื่อเหรอเพราะมันไม่จำเป็นต้องมีภาษาThe creature's blessings are as repulsive as they are robustTwisted half-human monstrosities stalk the flesh and hold, protecting their gestating god. มันปกป้องเหล่าถวยเทพของมันอยู่ก็คือเราจะเข้าไปในนี้เอาไอ้ Hand of Glory เนี่ยไปใช้ตรงแท่นของมันโอเคแมปเราต้องไป3ที่อ่ะ Madness made flesh. ทางตรงคือทางที่ไวที่สุดนะ Steadily upward from the pit.Supported by the lattice of cyclopean pillars. วัดดีพวกบัดซบเจอกันอีกแล้วแกว่งมือกันสนุกเลยนะตูโดนอีกแล้วมาอย่างนี้ก็ว่าพวกแกจะทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้บับFresh War กาดโอเคเชิญกาดเพื่อนแกตามสบายโอ้โหมันกาดกันเป็นชุดเลยเอาไม่ได้อันนี้เพิ่มเลือดให้เพื่อนเดี๋ยวเราเอาตัวหลังสุดก่อนนะยังหรอกแต่ว่ามันทำให้เครียดนิดนึงถึงปานกลางเนี่ยสิโอเคผมไม่ได้ใส่ท่าทำให้หายเครียดมากเท่าไหร่ด้วยมีแต่หมาน้องหมาช่วยได้กัดมันก่อนโอเคอันนั้นตายละมาชอบใช่ไหมโอเคอัตราการต้านเลือดออกลดลงฮะเดดแลชทุกครั้งที่โดนฟาดความเครียดผมเพิ่มอ่ะต้องมีคนสติแตกแน่ๆเลยผมว่าโอ้โหแล้วคีด้วยก
ินเนื้อตัวเองแล้วสดชื่นสดชื่นใช่ไหมสแต็กเลือดออกไปยังไม่ตาย The Finger ตูไม่ได้มาที่นี่คือเครียดนะโว้ยตูไม่ได้มาที่นี่เพื่อเครียดนะโอเคแกมันทำเกินไปแล้วแกมันทำเกินไปแล้วพวกมอนในที่นี้มันอัตราติดขี้มันสูงมากเลยผมพูดนะโอเคทั้งนั้นแล้วก็ผมมีแต่เป็นแรกกันนี้ไว้จะไม่เป็นไรแค่นี้ก็เหลือแล้วเฟชทูเฟชโอเคปกป้องไว้ฮะผมจะปกป้องเขาไว้เฮ้กาดให้ละมาลืมใส่ท่าหมัดระเบิดพยัคฆ์สมุทรมาฮะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแฟกเจอแลนเนี่ยยิ่งเครียดยิ่งโหดนะฮะยิ่งเครียดยิ่งดีแต่ว่าเครียดไปมันก็จะดูยังไงฮะมาเจอน้องหมาให้กำลังใจสิ่งที่แกทำอยู่มันน่ารังเกียจเดี๋ยวฟิงเกอร์ไอ้ท่านี้ตลอดเลยถ้าเลือดออกแถมติดเครียดด้วยโอเคทีนี้ไม่มีใครคุ้มกันแกแล้วไม่มีใครคุ้มกันแกอีกต่อไปแสงสว่างดันซิลีสิทธิ์ซะงั้นมาเข้ามาใกล้ๆเข้ามาหาป้าป๋ามา มีอยู่คนเดียวที่ไม่ค่อยเครียดอ่ะฮาวมาสเตอร์แม่งชิลสัตว์อันนี้ผมอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหผมว่าเรานอนคืนแรกไปเลยดีไหมเนี่ยหรือว่าเจอบอสก่อนค่อยนอนผมว่าเรานอนก่อนดีกว่าเราเครียดมาตั้งแต่แรกแบบเยอะมากอะฮะที่นี่มันไม่จำเป็นต้องใช้ไออะไรนะพวกแบบกันนะฮะกันโดนแอมบูชไม่จำเป็นนะโอเคให้พวกทุกคนแบบเครียดน้อยลงหน่อยอะลบโรคออกไปได้แต่ไม่จำเป็นโอเคพูดให้กำลังใจกันก็พอพวกที่มันจำเป็นต้องให้กำลังใจกันเหลืออีกกี่พอยต์อ่ะโอเคอันนี้ได้อยู่ไม่โดนเซอร์ไพรส์เราอย่างน้อยๆมันสัมพันธ์สำคัญมากในดันระดับนี้ฮะ The match is struck. A blazing star is born. เลือดยังออกไม่หยุดแต่ไม่เป็นไรแฟกเจอร์แลนด์ทนได้ As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. กว่าจะเจอสักที่ผมว่าผมพอจะเดาแพทเทิร์นออกแล้วมั้งนะเดาอย่างน้อยเราไม่โดนแอมบูชง่ายๆหรอกเรามีน้องหมาช่วยอยู่ The light, the promise of safety. เดี๋ยวนี่ไม่ใช่บอสนี่มาลิกแนนโกรโอเค Unbearable Tremorsก็ให้ตูอ่านก่อนสิฟะตูเอาที่ออกปุ๊บไม่ให้อ่านอีกโอเคไม่เป็นไร พวกมันต้านเลือดออกโอเคถ้ามันต้านเลือดออกดาเมจเฉยๆก็แรงอยู่แล้วบอกแล้วอย่าคิดว่าต้านเลือดออกแล้วตูจะตีไม่แรงแกรนการ์ดอยากการ์ดก็การ์ดไปลิปโพสเข้ามาหาข้าเอาสิครับนี่ไม่ต้องกลัวสหายพวกมอนแม่งดันกันเลือดออกแต่บอสโอ้โหวืดเฮือแต่บอสนี่มันดันไอ้นี่ฮะเข้าใจไหมบอสมันดันไม่ต้านเลือดออกโอเคมันฮิวตัวที่แบบว่าไม่เท่าไหร่เป้าหมายเราคือตัวนี้เว้ยโอเคเ
คิติข้อครับเป็นยังไงล่ะบัฟเลยแต่สตันอยู่ดีโอ้โหสวยละไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวฆ่ามันให้ไม่เป็นไรอดทนไว้นะแมนแอดอาร์มฉันไม่ปล่อยให้นายตายหรอกเท่าไหร่บาดแผลแค่นั้นน่ะเดี๋ยวโดนตัวหลังฮะเดี๋ยวเราจะฆ่าตัวหลังก่อนชอบแบบนี้ใช่ไหมได้เจาะเกาะฮะเจาะเกาะโบสเตอร์บัฟพลังกันหรือจริงด้วยแม่นละคิเน้นเลือดออกเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากเอ้ยเหมือนกันนั่นแหละมาเลยเอาไม่กันให้แล้วเหรอไม่กันให้แล้วนะฮะเอาอีกโอเคเชิญนี่ก็ฮิวจังเลยนะนี่ฮิวได้เหมือนกันแหละแถมฮิวแบบคริติคอลมาขย่ำยังหลอกนะยังหลอกนะโอเคลิปโพสย่าสัดกันแบบนัวแกนกาดอีกละอันนี้แหละกาดเลยอยากให้กาดอยู่แล้วเชิญกาดให้เต็มที่มาสดชื่นละนี่กาดใช่ไหมต่อให้เป็นความมืดก็ต้องหนีเมื่อเจอพวกเรานี่แน่ขย่ำสวยมากผมว่าตรงนี้ต้องมีอะไรถ้าดูจากรูปแบบแมปมันต้องมีแน่ๆแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งเลยบอสแน่ๆตรงเนี้ยว่าแล้วนี่ไงเทมป้าเอาล่ะเอาลูกน้องมันก่อนหรือว่าเอาอะไรก่อนดีลูกน้องมันก่อนแล้วกันฮะหัวหน้าเอาไว้ก่อนดันต้านอีกเหรออุ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเวสเทลเดี๋ยวฉันจะคุ้มกันเธอให้รอก่อนเรเวเลชั่นไม่อะไรฮะเราใส่ไอ้ทาลิสแมนไว้แล้วเห็นไหมโอเคฉันจะปกป้องเธอเองแต่โดนแบบหมู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะอะไรอย่ามาตีลูกรักของฉันมันไม่มีเกาะก็จริงฮะแต่ว่ายังไงก็ต้องมาร์คไว้เตรียมตัวได้เลยมาฮึบเธอรีบกลับไปห้องหลังสปอยเฮ้อโอเค Compassion is a rarity in the fever pitch of battle รับนี่ไปเดี๋ยวสกูปี้สแน็คตายเต็มสกูปี้สแน็คอีกแล้วนี่ไงฮึบอย่ามาทำร้ายเวสเทลของฉันแกต้องเจอฉันก่อนพุบแม่งเลยมาตีข้าคนเดียวจะตีมาตีข้าดีกว่ายังไม่เลิกล่ะยังไม่เลิกลาเหรอฮะย่าโอ้โหแทบสุดแต่ว่าอีกกี่เทิร์นจะหมดแล้วนี่ว่าไม่ยอมให้หมดหรอกต้องการเพิ่มฮะโอเคผลโลหิตอีกดอกเดียวย่าเอาสตันชิบหายแล้วกาแตกกลับมาก่อนแต่กว่าจะหายตันโดนเรเวเลชันอีกไหมเนี่ยไม่โดนไหมโดนเป็นแฟกเจอร์แลนแฟกเจอร์แลนบอกเฉยๆอ่ะคามีทาลิสแมนแต่โดนไอพี่หมานี่ไม่เครียดเลยตายสกูปี้สแน็คบอกแล้วมาต่อไปเป็นตาแกแล้วเกือบตายละเกือบตายละอีกนิดเดียวอันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรฮะมันตายละเฟชชั่นโอ้โห
ไม่ถอยไม่ตันไม่ถอยไม่ตันแน่นอนเอาถอยไว้แถมตันด้วยทำไมไม่ขออะไรไม่ได้ดังใจเลยจบพี่หมาโหดมากฮาวมาสเตอร์โคตรเถื่อนช่วงเวลาพักผ่อนชั่วคราวได้สติแล้วแกตายโอเคฮะเสร็จไปหนึ่งที่เนี่ยถ้าดูจากแมปนะฮะผมว่าชัดเจนมันต้องมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรเงี้ยแล้วเราไปฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันผมเดาเอานะผมเดาเอาเพราะว่าไออะไรนะแท่นบูชาที่เราต้องไปทำลายต้องใช้นี่ไปทำลายมันมีอยู่3จุดเรายังนอนพักได้อีกรอบนึงใจเย็นก่อนนะถึงแม้ว่าไอ้แมนเน็ตอาร์มเนี่ยจะเริ่มเครียดละแต่ยังไงที่นี่ก็ต้องเครียดอะไม่มีใครออกไปแบบสภาพครบสมบูรณ์แบบหรอกผมเชื่อแบบนั้นแล้วก็ผมใช้น้ำไม่คุ้มเลยโอเคไม่เป็นไรสู้ศึกนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะต้องนั่งพักกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องพักโอเคพวกเฝ้าทางก่อนจะถึงสินะแกนการ์ดโอ้โหมันเลือกการ์ดได้ถูกตัวมากไอ้ระยำนั่นน่ะนะหาฝนโลหิตยังไงก็โดนอยู่ดีถึงจะกาดอ่ะเอาตัวไหนก่อนดีวะเอาเคอร์ติสพรีสก่อนแล้วกันนะฮะไอตัวนี้คือตัวปัญหามากผมบอกเลยแต่นั่นแหละมันดอทเยอะค่อนข้างเยอะเดดแลชก่อนจะเจอบอสนี่ตูนต้องเครียดอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะดูดิตีไม่โดนเลยฮะพวกบ้านี่ผมจะสตันมันติดไหมเนี่ยโอกาสติดก็ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ต้องลุ้นเนาะโอเคคุ้มอยู่ยอมเสียไม่ฮิวนิดหน่อยเลยเนี่ยอะไรบ้าเอ้ยตูก็ตันเหรอเนี่ยฝนโลหิตนั่นเดี๋ยวก็ไม่รอดแล้วล่ะฮะหาฝนโลหิตเราคลาดชีวิตมันได้ละมันตันอยู่แต่ตีไม่โดนผมเกลียดมันไอ้ตรงนี้เพราะมันผิวมากนี่แหละฮะโอ้โหแล้วมันเสือกฮิวอีกงั้นเดี๋ยวผมจะฟาดเรื่อยๆจนมันไม่ต้องอยู่แล้วชีวิตเราจะฟาดเรื่อยๆแน่นอนได้สติแล้วด้วยถ้าหากทุกดอกที่ผมทำมาทั้งหมดตีมันโดนอ่ะทุกอย่างจบละผมบอกเลยตัวว่าละมันต้องมีนัดคีมันมีนัดคีตลอดแหละฮะไม่มันไม่มีทางที่แบบว่ามันจะไม่โอ้โหโบสเตอร์อีกโอกาสคีมาน่ากลัวละไอเนี่ยเฟชวอลโอ้โหฉลาดมากผมต้องแก้แรงไปหน่อยโอเคดื่มน้ำด้วยทีนี้แหละเอาสิครับปกป้องไว้มาทำอะไรลูกรักข้าตายยีเลือดออกอีกแล้วอย่าหวังฮึบโอ้ยตูจะเครียดอยู่แล้วแกนการ์ดนี่ก็การ์ดจังเลยไอ้เลวการ์ดอยู่นั่นแหละโอเคเล่นไอ้นี่ก่อนแล้วกันฮะไอ้นั่นอยากการ์ดไปมันการ์ดไปแล้วเราลิฟโพสสวนเราเดดแลชอะไรคิติคอลทำดีมากมาลิกนั้นโกงกันเหรออัตราตาเลือดออกลดลงฮะจัดการมันน้องหมาโอเคเข้ามาเลยตายบัฟอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้ว
เต็มหน้าเลยฮาวมาสเตอร์ดูเหมือนว่านายจะไม่ค่อยเครียดเลยนะเพื่อนคนอื่นเขาต้องเครียดนะแต่ว่านายดูเหมือนไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่นายนี่เป็นคนที่ดีมากมาดีครับจงเจอพลังการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวของพวกเราลิฟโพสเราก็ยังอยู่โอเคถ้างั้นเราก็เดี๋ยวแต่แกแล้วสตันแม่งเลยมันไส้เอาล่ะนะฝนโลหิตมันต้องมากันห้องบอสแน่ๆโอกาสใช่ค่อนข้างเยอะฮะเหมือนกับอันเนี้ยต้องพักละไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ต้องมานั่งพักอะเลือดออกกันด้วยถึงมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่เถอะอาหารไม่พอว่ะทีนี้อาหารเราจะไม่พอนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยต้องประหยัดละโอเคไม่ได้อะไรช่างมันนะหมาน้องหมาเทเลพีไหนดูสิอ่ะเลิกเครียดซะนะเอาอะไรต่อดีกันเซอร์ไพรส์โอเคป่ะพอละ In Radiance, may we find victory. หวังว่าจะถูกทางแล้วเราเพิ่งปลดไปอันเดียวเองอะไม่ว่าจะยังไงเราก็ต้องชนะให้ได้โอ้โหผมว่าผมพอจะเข้าใจละทางไงอีกไกลเลยผมบอกไว้ก่อนนะเฟชบอลให้มันการไปเหรอฮะช่างมันพวกมันเป็นแค่ซัพพอร์ตหมั่นไส้มาตีฆ่าดีกว่ามาโอ้โหนั่นไงผมว่าแล้วมันต้องคิดโคตรแย่เลยผมว่าศึกนี้เรามีคนตายหรือตายหมดแน่ดูมันทำดิเอาจริงดิแกเอาจริงใช่ไหมฮะเอาแม่งก่อนเลยนี่แหละต้องหยุดเลือดก่อนนะห่วงตัวเองก่อนเวสเทลเธอจะตายไม่ได้นะนั่นไงกูว่าแล้วจะฆ่ามันทันทีก็ยากเพราะไอ้สองตัวหลังนี่แหละอย่าบังอาจผ่านชั้นก่อนรีบฟื้นตัวเลยเธอโดนหนักมากทำไมน้องหมาไม่ค่อยเครียดเลยวะเออพี่หมานี่ย่าโอ้โหพี่หมาเกือบฆ่าได้อะเสียดายดาเมจขาดนิดเดียวแต่โอ้โหอยากจะด่ามันมากโดนบ้างดิความเครียดเริ่มสะสมเฮ้ยๆๆหยุดบอกว่าหยุดไม่หยุดสักทีสุดยอดการฟื้นตัวแล้วก็แกทีนี้ก็เหลือแค่มีแค่แกคนเดียวแล้วตายเออโอ้โหฮาวมาสเตอร์ The
these nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. นายทำดีมากบอกเลยไม่ใช่ยังไม่ถึงลึกกว่านั้นอีกเหรออ่ะเดี๋ยวมันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเราไปทางไหนเรากลับทางนั้นนะฮะผมบอกเลยถึงมันจะต้องเปลืองอาหารบ้างก็เถอะอาหารจะหมดแล้วด้วยเวนครบเพลิงอ่ะพออยู่แต่อาหารไม่พอนั่นไงเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนนะฮะถ้าไม่ฆ่ามันก่อนคือเราตายแน่ผมบอกเลยประเด็นคือผมหาบอสไม่เจอเพราะผมไม่รู้ทางนี่แหละกูโดนอีกแล้วเครียดติดเวอร์ชวลหน่อยนะผมจะยิ้มเลยเครียดแน่มีคนจะสติแตกแล้วฮะคนหนึ่งผมต้องสตันมันวะดีไหมวะแฟกเจอร์แลนด์น่ะฟื้นตัวได้เองอยู่โอเคแล้วก็สตันไม่ติดด้วยเวนอย่านึกว่าจะรอดโอเคโอ้คอยยังชั่วหน่อยฮะเอาให้ตายไปเลยแล้วกันแย่แล้วเวอร์ชูเวอร์ชูมาโซคิสติกเป็นมาโซไปละมาโซแล้วไงดูคีได้เหมือนกันแหละมีคนเป็นมาโซไปแล้วหนึ่งฮะแบบชอบความรุนแรงโอ้ยังไงฮิวหมูไปเลยไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะฟื้นเขาจากเดดดอได้อยู่ฟื้นตัวเป็นคนที่ไม่มีวันติดเดดเพนัลตี้รู้สึกไหมว่าพวกนายจะเริ่มเครียดกันเหลือเกินนะโอเคนี่แน่พวกนายเครียดเกินไปหน่อยอย่าเครียดเลยตันไหมตันกูว่าแล้วไงโอเคไม่เป็นไรฮะน้องหมาพอยังชั่วกันเนาะอย่างน้อยก็ความเครียดแต่ละคนก็พอลดลงบ้างโอ้ไม่เอาฮิวอีกซาดิสมากว่าแล้วเชียร์พวกมาโซไม่เอาฮิวอะโอเคหลบได้มาลีลาพอละรีบฆ่าดีกว่าฮะโอเคเรียบร้อยขีดด้วยแต่มันติดไปแล้วมันช่วยไม่ได้โหนี่เราอ้อมเลยเหรอเนี่ยห้องข้างหน้าแน่ๆเลยผมว่าใช่อ่ะเดี๋ยวตัวพิษ banish banish อะไรจะมาขับไล่ตัวออฟผักนะฮะนี่ไงเป็นพิษแต่ไม่เป็นไรผมใส่กันไว้แล้วโดนมาร์กอีกโอ้โหไม่เป็นไรหาฝนโลหิตเฮ้ยอย่าทำตัวเกียดที่หนึ่งเลยทาใช่ไหมได้จัดไปเดี๋ยวขอโทษเกือบหลบไม่ทันดีนะหลบได้เราต้องปกป้องเวสเทลฮะขอโทษจริงๆเวสเทลเป็นคนเดียวที่ไม่มีทาลิสแมนจะให้เธอโดนไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เอาบัฟอีกแล้วไม่เอาฮิวอะยิงมาโซไงมาโซเดี๋ยวแมนแอดอาร์มอาจจะได้ตายผมพูดเลย
โหแล้วปิวไปไกลด้วยตูด้วยเหรอไม่ถอยโอเคพวกมันโอเคพวกมันตันได้ง่ายๆอยู่ลำคาญพอละแต่ไม่ตันอย่าพึ่งตูเครียดอยู่แล้วตูไม่ตูเฉยๆเว้ยเออไม่เป็นไรเราลิฟต์โพสก็พอสกูปี้สแน็คอ้าตายสกูปี้สแน็คบอกแล้วชิบหายแล้วตูว่าแล้วไงไม่โดนอันนั้นตายแล้วปล่อยไปเลยBanishอีกแล้วหรือโหผักตูไปซะไกลเลยโอเคไม่เป็นไรฮึบฟื้นเลือดเต็มพิกัดเอาแล้วนะอันนี้ตายแล้วใช่ไหมโอเคตายแล้วฮะทุกคนปั๊บฮะก็เล็งมาสิไม่เท่าไรล็อกเออแสงเราไปไม่ถึงด้วยถ้าตันนี่ถือว่าเป็นกำไรนะไม่ตันฮะโอเคไม่เป็นไรหึอ้วแมนแอดอาร์มกูทำดีมากโอเคจบไปอีกหนึ่งฮะแบนิชอีกแล้วเฮ้ยไม่เท่าไรล็อกมันบอกอยากเจ็บฉันอยากเจ็บเองไม่ต้องมาเจ็บนี่โชว์เลยความมืดน่ะก็ต้องหนีมาเจอกับโลหิตของข้าถึงแม้จะเริ่มตีกันเองอะแต่ว่าทุกอย่างดีขึ้นอยู่เอออย่างน้อยอย่างน้อยๆก็ค่อยยังชั่วขึ้นฮะอีกแล้วเหรอไวโอเลนแฮปไม่โดนบ้าเอ้ยฉันน่ะขยับไปผิดทางแล้วทำไมพูดแค่นั้นทำไมทุกคนต้องเครียดวะนี่แน่ไม่เป็นไรฮะแฟกเจอร์แลนด์เนี่ยถ้าหากว่าความเครียดเยอะๆเนี่ยเถื่อนอยู่ยิ่งใกล้ความตายเท่าไหร่ก็ยิ่งเถื่อนขึ้นเท่านั้นเอออย่างน้อยก็พอจะยิ้มได้บ้างยิ้มได้ตรงไหนวะนั่นก็เพราะว่าแสดงว่าโอเคผมพอจะเข้าใจละผมโคตรอ้อมเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันนะฮะเราแค่มาตรงเนี้ยเออแล้วก็มาเนี่ยเราก็ลงนี่ก็ถึงแล้วแต่ถ้าเดินไกลไปเนี่ยตัวเรามันจะหิวไหมวะช่างมันฮะรู้แค่ว่าทางเดิมอ่ะเราไม่เจออะไรเลยก็พอเนี่ยดูดิแต่มันอาจจะหิวระหว่างทางไงแต่เอาเถอะหิวก็หิวไปเครียดก็เครียดไปผมรู้ดีว่าพวกนี้มามันก็ไม่สบายอยู่ละเขาว่ากันว่าดันเจียนนี้น่าจะเป็นหนึ่งในดันเจียนที่ยากที่สุดใน Darkest Dungeon แล้วนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้แมปอ่ะเอาเวรกรรมลืมกินข้าวดันกดผิดเป็นไม่กินกันหรือนี่เราอุ้ยอ้อมไกลอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เพื่อความแบบสั้นๆไม่ได้เจออะไรมากต้องทำอ่ะเพราะว่าเราเจออีกแน่บอกเลยจะไม่ตายเพราะอะไรจะตายเพราะความเครียดนี่แหละเพราะถ้าหากความเครียดถึง200อ่ะมันจะเกิดไอ้โรคหัวใจกำเริบไม่เป็นไรหรอกไอ้พวก2คนหลังน่ะทนได้ระดับนึงแต่คนหน้า2คนเนี่ยสติเริ่มไปละดีนะที่เดินทางที่เราเคยสำรวจแล้วไอ้ค่าไฟมันลดช้าลงอ่ะมันจะลดน้อยกว่าที่แบบเพิ่งไปสำรวจทางใหม่ผมเดาว่าข้างล่างตรงนี้นะเดานะถ้าหากผิดทางก็คือเรามีสิทธิ์ตายกันหมดสูงมากเพราะว่าเราขาดตัวฮิวไม่ได้สกูปี้สแน็คผมก็ใช้ไปหมดแล้วอะเออตรงนี้น่าจะเอาพวกตอนแรกนึกว่าเราจะติดพิษกับไอตัวเทมป้าไงสุดท้ายคือผมไม่ติดเลยไม่น่าเอามางั้นน่าจะเปลี่ยนไอนั่นเป็นอาหารมากกว่าเราว่าน่าจะใช่นะฮะป่ะก็รู้หรอกว่าต้องสู้
ังไงก็ต้องเครียดอยู่ละจัดมาอย่าให้เสียเต็มแล้วฮะไหนดูซิแลปเชอร์สบ่าเลือดความเป็นวีรบุรุษอยู่หนใดถูกต้องตูไม่ใช่วีรบุรุษด่าทอกันไปเดี๋ยวสักพักเครียดตายกันหมดตี้โอเคช่างมันต้องมากันขนาดนี้ละเป็นแกแล้วกันรอบนี้ชิปหายแล้วแค่เครียดแต่เลือดไม่ออกเนาะโอเคใช้ได้อยู่มาโอ้โหไม่เอายิงเหมือนกันเลยโอเคช่างมันเดี๋ยวให้มันฮิวตัวเองได้ฮะผมรีบปิดดีกว่าจะปิดทันไหมหรือเปล่าไม่รู้นะเชี่ยทุกคนจะสติแตกกันหมดแล้ว Fish to fishโอ้โหทำร้ายตัวเองบัฟโอเคดีมากเลยดีคือซาดิสวิปริตผิดมนุษย์ไปแล้วเพิ่มแม่นเราตีไม่ค่อยโดนกันฮะแม่นกับขี้ก่อนนี่ขนาดบัฟแม่นแล้วเนี่ยเอาเข้าไปพวกนี้ไอชิบหายโอเคคือเรื่องเลือดไม่ได้อ๋อเท่าไหร่อดทนไว้อดทนไว้ดีมากเออสักหน่อยก็ยังดีหมดละตัวป่วนเหลือแต่พวกแกละไอ้พวกระยำเออตายละหนึ่งตายละสองงดงามมากนี่แหละสิโอเคเลือดไม่ออกเป็นใช้ได้ซาดิสผิดมนุษย์วนาพลังบัฟโอเคแก้เครียดกันหน่อยมันเกินไปฮะโอเคสตันโอเคไม่เป็นไรหายละดีมากมาไม่เห็นหรือไงว่าความเจ็บปวดนี่มันสามารถผ่อนคลายได้ผ่อนคลายเหี้ยอะไรมึงฟาดเพื่อนเนี่ยเออผ่อนคลายได้ก็เลยฟาดเพื่อให้ผ่อนคลายไอ้เวนผ่อนคลายจากภาระหน้าที่ได้ผ่อนได้กับผีดิสร้างภาระให้ตูสิไม่ว่าผมว่ามันเหมือนกันเออผมว่ามันต้องเหมือนกันมันต้องใช่แหละแทบไม่เหลืออะไรละเฮ้ยทำร้ายตัวเองดีกว่าตีตายไปเลยโอเคจบเลยฮะเออรอบนี้ดีว่ะเปิดมาได้แบบสวยสวยหรูมากเอาผมกลัวมันจะฟื้นเลือดให้ผมซ้ำไปเลยแล้วกันเออโอเคเกตกลับต่ำมากว่า100ละ114อันใจนี่เครียดมากเฟชวอลคุ้มกันเข้ามาเหอะโอเคสตันก็สตันคนหนึ่งเป็นมาโซตรวจไอ้ดีแม่งซาไอ้นี่ยิ่งกว่ามาโซอีกแม่งซาดิสวิปริตโอเคตายไปเลยในดอกเดียวโอเคเดี๋ยวเจาะไว้ก่อนมาร์กไว้มันสตันได้มามามาให้ฟาดหน่อยเออขาดตันทานเลือดออกลดลงแต่ว่ามันก็ยังเยอะอยู่ดีเต็มๆบทขยี้มันหวังว่านะ
success so clearly in view? Or is it merely a trick of the light? หวังว่าจะใช่ในที่สุดมา2ตัวก็2ตัวฮะดีเลยที่พวกแกออกมาเอาตัวไหนก่อนให้ตายดีมันมีตัวทำให้ติดพิษทั้ง2ตัวแหละฮะสติงเกอร์ช็อตกับสติงสเต็ปเอาตัวที่มันจะตายง่ายก่อนแล้วกันนะฮะนั่นก็คือแกไม่ติดได้ยังไงแทงตัวเองยังไงซาดิสมากปกป้องเอาล่ะนะแกนั่นแหละเต็มแต่ไม่สิจะตันเลยโอ้โหนั่นไงมาแล้วพิษสุดรักของมันไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรผมเราพกยาแก้พิษมาเยอะอยู่ดูมสเตย์มันยิงมาเป็นชุดเลยติดพิษสแต็กบางคนติดสแต็กไปเยอะเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรโอ้โหสติงเกอร์สแต็กพิษ18ไอ้เลวเอ้ยเท่าไหร่4 8เทมเธอแล้วกันอย่าพึ่งถ้าเราไม่รีบฆ่ามันเราตายแน่ๆเลยตายเพราะพิษนี่แหละมาละหนึ่งเซลฟิชเอ้ยเห็นแก่ตัวอีกโอ้โหจะแพ้เพราะว่านิสัยเนี่ยผมว่าโอเคต้องรีบโพสต์ละฟาดมันโถ่ด่ากันไปด่ากันมาจนเครียดสะสมโอ้โหแล้วมันหายเลยแต่ช่างมันแล้วกันกัดเลยนี่เครียดจังเลยนี่ไงเครียดจังเลยเอาตัวนั้นก่อนแหละถูกแล้วฮะบอดี้สแลมตกลงนายใช้สกิลเนี่ยใส่ใครโดนบ้างเนี่ยนายใช้สกิลใส่ใครไม่โดนเลยฮิวต่อไปแม้จะรู้ว่าต่อให้ฮิวไม่ไหวก็ต้องฮิวไม่ได้คุ้มกันและโดนเต็มๆและเครียดกว่าเดิมบวกโอ้โหดูดิเห็นไหมแมนแอดอาร์มมันเพิ่งได้สติไงประเด็นโทเมนไอชิปหายบัฟอีกแล้วเอ้ยทำลายเพื่อนอีกแล้วทำไมนายต้องทำลายเพื่อนฮิวไม่ทันว่ะต้องฆ่ามันนั่นแหละต้องฆ่ามันผมจะฆ่ามันฮิวไม่ทันแล้วสติงเกอร์สเต็ปแล้วไม่โดนพิษเสริมเข้าไปเดดดอร์แน่อย่างนั้นน่ะที่พูดว่าเอาพิษมานี่มันก็ดูจะอันนั้นไปหน่อยนะดีบัฟเข้าไปอีกยิ่งลบยิ่งรับฮิวน้อยลงต้องฆ่าตัวนั้นให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตามมันจะตายแล้วเครียดเครียดทุกคนเลยยกเว้นพี่หมาไม่ค่อยเครียดเอ้าพาสทำไมโอ้โหข้ามเทิร์นฮะข้ามเทิร์นปุ๊บความชิบหายมาเยือนเพราะข้ามเทิร์นนี่แหละเวรมากจะข้ามเทิร์นทำไมเวสเทิลเธอมันเลวมากเธอมันเห็นแก่ตัวโอเคตายหนึ่งฮะสู้ตายแล้วกัน
หวไหมเนาะแมนแอดอาร์มเนี่ยติดพิษตายซะล่ะเออดีนะที่ตานี้ไม่ข้ามโคตรเวรเลยเมื่อกี้โอ้โหดีนะกลับไปที่เดดดอฮะแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเอาพิษออกแล้วก็ช่วยไม่ได้สุดท้ายแล้วต้องบัฟคีหน่อยฮะและแม่นด้วยเหลือเลือดแค่นี้ใช่ไหมแกตตายแม่งตาเลือดออกเลยถ้าที่จริงมันควรจะเลือดออกเอ้ยจะเครียดตายอยู่แล้วแมนเน็ตอาร์มอ่ะเราต้องรีบปิดฮะด้วยทุกอย่างที่เรามีรีบปิดดีกว่าศึกนี้โอเคโทเมนเออฮือรู้เลยถ้ามีการโดนฮิลตุงกลับไปที่เดดดออีกแล้วปกป้องต้องเปลี่ยนคนปกป้องเลยฮะคอยดูดิโอ้โหแล้วไปตีเวสเทลทำไมนี่ไงพลังตอนใกล้ตายเพราะว่าใส่ไอ้มาร์ตี้ซีลไว้ฮะยิ่งข้าใกล้ตายข้าก็ยิ่งเถื่อนและเดือดดานกลับไปกันเวสเทลดีกว่าปล่อยเฮียแกลองดูดิผมอยากรู้เหมือนกันเฮียแกจะต้านตายไปอีกกี่น้ำอะดีนะที่ดีนะที่กลับไปกันเจ๊แกแต่ว่าโอ้โหถึงกับแบบแล้วตู้จัดการมันเองวะอ่ะถ้าเจ๊ตันมันได้เราชนะอ่ะแค่นี้แหละติดไหมว้าวเจ๊แกเอาเรื่องว่ะเจ๊แกเอาเรื่องไว้โอเคตายซะทัดตายแล้วฮะตายแล้วโอเคหิวเลยศึกดีแม่งเดือดชิบน้องหมาพี่ข้าสัตว์โอ้กลับแฮมเล็ตกันเถอะทุกคนมาตี้ซีลอันหนึ่งดูดิแต่ละคนรู้สึกยังไงบ้างกับการมาครั้งนี้ไม่มีด้านดีเลยฮะ slow reflex speed ลบ1 miss the spot key ลบ2Historical Blindness ความแม่นลบ20เมื่ออัตราการตึงเครียดเกิน70โอ้โหแต่แถมกลับมาแต่ละคนนี่คือโคตรเครียดเออแต่ยังไงก็ลงดันบอสไม่ได้แล้วล่ะฮะลงไปแล้วไงไหนดูสินี่สำหรับไอ้เวสเทลเนี่ยไม่มีอะไรฮะแต่คนอื่นนี่มีเต็มมิสปอตไปรักษาโรคหรือว่าสู้เต็มพิกัดละแมนนัทอาร์มถึงว่าแล้วทำไมติดสตันง่ายเหลือเกินช็อกเกอร์แก้ช็อกเกอร์ก่อนโอ้ผมบอกตามตรงว่าโคตรเหนื่อยอะบอกเลยแป๊บนึงนะเอาของออกก่อนเราจะไปเอาเฟรชฮาร์ทโทฟี่กันมันจะกันเลือดออก 50% แล้วก็เพิ่มเลือดสูงสุดอีก 15% นะฮะซึ่งผมก็คิดว่ามันเหมาะเอาไว้ไปลงในดันดาร์เกสต์ดันเจียนถ้าหากว่าเราเจอไอ้พวกจิ้มเลือดออกเป็นอย่างมากเลยโอเคที่ผมจะเอาไปก็จะมี Reaper นะฮะมี Abomination แล้วก็ผมใส่ให้เป็นไอ้ Wilbur's Flag Trophy ที่มันสามารถกันสตันได้แล้วก็บวกลบหลีกอีกพร้อมกับสวมใส่ Ancestor's Code เข้าไปบวกอีกลบหลีกแล้วก็ความเครียดนิดหน่อยนะฮะทำให้ลบหลีกสูงมากแล้วก็โอกาสที่จะติดตันค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะเพราะว่าไอ้ตัว Flash ที่เราจะไปสู้บางล่างนะฮะมันทำให้เราติดตันได้ง่ายเราจะให้พี่แกติดตันไม่ได้แล้วเราก็จะมีเพล็กด็อกเตอร์ซึ่งเอาไว้รักษาโรคสมมติว่าระหว่างที่เรากำลังจะเดินทางไปเราติดโรค ก่อนเพราะว่าเราไปที่วอลเลนส์กันนะฮะและถึงแม้ว่าเพล็กด็อกเตอร์อาจจะไม่ค่อยมีบทบาทในตอนสู้ในแบบพวกมอนสเตอร์ตามทางสักเท่าไหร่แต่ว่ามีบทบาทสู้กับบอสเยอะแน่นอนนะฮะแล้วก็ ขาดไม่ได้เวสเทลโอเคมาในเวลาแล้วเราจะปรับไอ้ก้อนเนื้อนี้เป็นครั้งสุดท้ายละไม่ประมาทแล้วกันนะฮะผมเอาของไปด้วยเยอะๆเลยนี่ก็ทำให้หลอนเหลือเกินนะ
หลอนเวอร์พอแบบยิ่งนานๆเข้าเนี่ยแม่งแบบหลอนเวอร์เลยนะฮะนานๆเข้าเนี่ยผมชักจะเริ่มหลอนละเพราะว่าเราผ่านมา2มาครึ่งนึงแล้วไงUpon the other until I was rid of them. The Warrens had become a landfill of snout and hoof, gristle and bone, a mountainous, twitching mass of misshapen flesh, fusing itself together in the darkness. My. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew, and bone.คือบรรพบุรุษของเราเรียกมันว่าเดอะติงไปเลยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวสตันก่อนไม่ยอมเครียดหรอกคือเรายังไม่ถึงไหนจะเครียดไม่ได้ฮะติดพิษไปหลังจากนั้นก็ดาบมันสตันไปด้วยดีมากเปิดเกมมาด้วยสวยอยู่ฮะไม่โดนมาสแต็กเข้าไปตายละโอเคมันดึงเพื่อบัดซบมาข้างหน้าเลยเงินลืนนี่ข้าจะถอยต้องถอยฮะมาเข้ามาคิติคอแต่ไม่เท่าไหร่ฮะถึงจะคิติคอแต่สำหรับผมมันเรื่องเล็กน้อยโอเคของแค่นี้แหละที่แค่ฮิวก็เสร็จแล้วแหละบืดจนได้มา49 ดาเมจรีเปอร์เราเถื่อนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวใครอะโซ่พี่คาดไร้สาระอยู่ซ้ายบนสุดแน่นอนฮะอาจจะต้องใช้เวลาเดินทางสักเล็กน้อยถึงปานกลางเซอร์ไพรส์มัตเตอร์ฟักเกอร์โอเคออกมาข้างหน้าหน่อยดิแกนั่นแหละออกมานิดเดียวเองแต่ไม่เป็นไรตรงนี้แหละแจมแล้วโอ้ยเลือดออกชะมัดแต่ข้อไม่กลัวนั่งปั๊บพลังเลยดีไหมแล้วฟาดแบบรัวๆมาเดี๋ยวฟาดรัวๆเฮ้ยฟาดรัวๆใส่พวกแกแน่นอนเฮ้อดีบัฟโอกาสติดคิดลดลง 10% โอเคฮะไม่เป็นไรไม่โดนบอลแอนเชนแย่ละสิแต่มันไม่โดนนะสิเฮ้ยเราหลบหลีก57นะฮะถือว่าพลิ้วไหวดังสายน้ำแกจะมาเหิมเกิมเหรอสตันซ้ำไปเลยอย่างนี้เรียกว่ามาข้างหน้าเราจะปลอดภัยอะผมบอกเลยไม่มีอะไรปลอดภัยโอเคลองชิมดาบนี่ดูสิมาอย่างห้าวหาญเนี่ยรีสิตดีบัฟฮะไม่ต้องห่วงไม่โดนง่ายๆหรอกโอเคพวกมันค่อนข้างต้านพิษพอสมควรเลยนะฮะแต่ก็นั่นแหละมันไม่ค่อยต้านสตันเท่าไหร่แต่มันก็ยังสามารถอยู่ได้เจาะไปก่อนมาเลยมาสิ่งที่พวกแกทำมันไร้สาระทำให้เหยื่ออ่อนแอลงติดมาร์กแต่เราไม่ติดดีบัฟนะเพราะฉะนั้นตายวิ่งถ้าโดนนะไม่ติดได้ยังไงไม่สตันด้วยโอเคซ้ำเข้าไป
single strike. ดีบัฟอีกรับฮิลน้อยลงแต่ไม่เป็นไรเฮ้อมาพวกเรายังไหวเว้ยมันไม่โดนเลยทำไมถึงฟาดไม่โดนเลยล่ะรีเปอร์โอเคอย่างไรสกัดไอ้นี้ได้อยู่ฮะไม่ตันด้วยนะอันนี้ตายละโอพิษมันหายพอดีเวนเอ้ยอย่างนี้เราเป็นไงขี่ไปโดนข้างหลังฮะดีมากได้รับฮิลน้อยลงกับเพื่อนจริงด้วยเป็นดีบัฟฮะไม่มีทางคิดแล้วลง 10% แค่นี้ไม่ทำให้ฉันตื่นกลัวเลยสตันไปซะโอเคหายละมาต้องเจอแบบนี้เพิ่งได้สติสินะเอาไปกินน่าประทับใจมากติดพิษด้วยมันตายแล้วล่ะฮะพักเลยเฉยๆไว้ความเครียดลดตีไปก็เท่านั้นนะไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าแกมันตายไปแล้วนะโอเคก็ฟื้นตัวรอเลยเน่าไปเป็นชัยชนะและบางทีอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราไม่รู้กันว่าเปลี่ยนไปทางที่แย่ลงหรือว่าดีขึ้นOfen low on supplies. Okay, ป่ะ อีกแค่นิดเดียว โยกขึ้นก็ถึงละ Okay, ยังไม่เจอศัตรูไปอีกพักหนึ่งอ่ะนะ ก่อนถึงห้องบอสเดี๋ยวเราแวะกินข้าวก่อน บัฟเอาบัฟเอาบัฟ แล้วโชคดีมาก ไม่มีใครติดโรคเลย Paid for in blood. เอาอะไรออกดีอันนี้ให้500เนาะโอเคอีกไม่กี่ห้องก็ถึงแล้วโอเคโอ้โหห้องลับอยู่ตรงนั้นแต่ช่างมันฮะไม่เป็นไรผมไม่สนแล้วตอนเนี้ย Such blockages are unsurprising. These tunnels predate even the earliest settlers. มาห้องนี้สู้เสร็จเรานอนจบแต่ว่าหิวกันบ่อยยังวะหิวข้าวเหรอเพิ่งสู้ไปได้ไม่เท่าไหร่เองเนี่ยมาโอ้ตัวเป้ง2ตัวเลยวะแต่ก็เท่านั้นแหละโอเคไอตัวหนอนนี่กันพิษค่อนข้างสูงฮะแต่ไม่ค่อยกันตันเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยได้เวลาแล้วสินะไอ้ตัวข้างหลังไม่ค่อยกันพิษแต่ว่าเราต้องเล่นค่อยๆให้ตายทีละตัวอ่ะลองดูอ้วกใส่ก่อนโอเคฮึบมาแล้วพลังของข้าลบหลีกนะฮะแล้วก็เพิ่มดาเมจที่เราได้รับแต่เราไม่กลัวโอ๊ะบิ๊กสเปียร์หอกแห่งหมูกันหรือโอเคจัดไปไม่ค่อยต้านพิษอยู่ด้วยแกเนี่ยมามันได้เวลาแล้วตัวใหญ่ดีอย่างนี้โดนอ้วกทั้งสองอยู่แล้วโอ้โหพิษเธอละ17ดีบัฟอีกแล้วดาเมจลดฮะอันเนี้ยช่างมันโอ้ยรีเปอร์นายฟาดให้โดนหน่อยนายฟาดโดนนี่นายโหดเลยเนี่ยมันถอยไปแล้วเห็นไหมเวรมากแกบังอาจถอยงั้นเหรอโอเคนายก็ตันเนี่ยแต่แค่ไม่ขยับเลยคีติข้อ22ต่อเทิร์นดาบมันไม่คิดก็แรงแล้วบอลัชแต่ไม่ถอยไม่ตันแต่เจ็บอยู่นะเลือดหายไปเกินครึ่งเลยแต่แค่นี้อ่ะไม่เท่าไรหรอกโอ้โหหลบได้หมดเลย
ซ้ำเข้าไปโอเคโอ้โหคีต่อให้มีเกาะหนาก็ตามเจอรีเปอร์คีใส่เจ็บแน่นอนยังไงล่ะไม่โดนมามะคีตีข้อแล้วก็คีจริงด้วยสินะโอเคมีนายเจ็บแค่คนเดียวอ่ะแล้วทีมเรามันไม่ค่อยมีใครเครียดเลยรีสิตหมดเลยงั้นหรือแต่ก็จะตายแล้วนี่มามะเต็มๆจบละงั้นฉันก็มันจะไม่ต้องซ้ำแล้วแต่อยากซ้ำแต่ซ้ำไม่โดนงั้นฉันซ้ำเองโอเคเอาแค่นี้แหละแล้วเราก็นอนตรงนี้เลยเอาให้เต็มที่โอเคเซนทูรี่ไม่มีใครป่วยนี่ถือเป็นเรื่องที่ดีมากงั้นที่เหลือก็บัฟพลังเลยฮะบวกสปีด4โอเคบวกความแม่นแล้วก็คิแกตายเนี่ยบอกเลยไหนดูซิมีอะไรอีกไอ้ลดความเครียด Abomination โอเคพอละพร้อมลุย In Radiance, may we find victory. ศึกนี้ต้องชนะแล้วล่ะฮะคือเราพร้อมมากหลบได้ด้วยเห็นไหมโดนกับดักก็จริงแต่ว่าหลบได้โอเคพร้อมนะมาครั้งสุดท้ายแล้วระหว่างเรามันคือครั้งสุดท้ายแล้วบ้าน่ะติดได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าจะติดง่ายขนาดนี้แต่ว่าไม่เป็นไรฮะไม่โอเครีสิตอยู่นี่น่าจะเป็นลูกฟุกฮะเพราะว่าเรากินยาต้านอยู่ต้านพิษ 33% เชิญฟื้นเลือดตามสบายยังไงเธอแรกเราก็ยังไม่ได้ลุยอยู่แล้วฮะนี่เนี่ยเต็มโอเคอย่าหวังเลยโอเคทีนี้ก็ฮิวหมูก่อนแล้วกันเราต้องให้ทุกคนได้ลิ้มรสมาพร้อมละเชิญฟื้นเลือดไปตีแต่เวสเทลที่อยู่ข้างหลังนะไอ้บ้าเนี่ยสแต็กเข้าไปโอเคคิตีข้อ24อ่ะเอาสิครับไหนดูซิเกาะค่อนข้างหนานะแต่ว่าหนาจริงด้วยพลอตแม่งสูงมากอ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะถ้ามันเปลี่ยนมาเป็นตัวเนื้อๆมานี่โดนรีเปอร์ตีตายแน่สตันไหมไม่ครับไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าผมใส่ไอ้วิลเบอร์แฟกมาเจอธงของวิลเบอร์เข้าไปนี่ไงสแต็กเข้าไปต้านพิษเลือดออกเลยเนี่ยแต่ว่าดาเมจสำคัญที่สุด36ต่อเทิร์นนะพิษแรงมากฮึบโอเคหลบได้เยอะไม่โดนทุกดอกหรอกไม่ตันด้วยถ้าอย่างนั้นละก็ถ้าไม่ติดที่พล็อตมันเยอะนะผมบอกเลยว่าโพเทคอะแรงมากอ่ะที่ฟันเมื่อกี้นี่อีกแค่เลือดออกนิดหน่อยไร้สาระแกจะตายเพราะว่าพิษนี่แหละมันพยายามจะฮิวอะฮะดู34
โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหอะโบมิเนชั่นเกือบตายเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องรักษาละดีมากโอ้จะติดเป็นเดธดอรีคอเวอรี่ไว้อะเร็วมากมันดันคีตีข้อไงแสบ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 มากรอดมารู้ว่าแถวหน้ามันเสี่ยงขีทั้งสองดอกเลยดีนะรักษาแล้วโอเคไม่เป็นไรฮะไม่ตันด้วยเออทีนี้มีตัวแบบบางๆมาอยู่ข้างหน้าดิผมชอบเหลือเกินสแต็กพิษเข้าไปอีกโอ้โหมันตายแล้วล่ะฮะมันตายแล้วล่ะพิษสแต็กอย่างละ20กว่าเห็นไหมเอออีกแล้วเหรอตูอีกแล้วใช่ไหมเออทำร้ายอะโบมิเนชั่นผมมากแต่เสียใจด้วยแกน่ะตายไปเรียบร้อยแล้วโอเคฮะตามนั้นเลยกลับเลยแล้วกันไม่เครียดเลยฮะเออไม่มีใครเครียดเลยได้มาแล้วปอกคอของไอ้ฮาร์มาสเตอร์แล้วก็เฟรชฮาร์ดโทฟี่ได้มาจากมันนี่แหละโอเคได้ของใหม่มาทุกคนเลยแล้วก็มี2คนที่ได้เป็นไม่ดีฮะโอเคเดี๋ยวต้องเอาไปแก้ได้ Nothing I fear when compared to the condition of surrounding acres. โอเคเรียบร้อยที่เหลืออีกช่องนึงเดี๋ยวเราเอาคนที่แบบว่ามีนิสัยที่แบบว่าเราน่าจะเอาไปในศึกถัดไปเอาไปแก้ก่อนแล้วกันที่มันเป็นนิสัยแย่ๆอันนี้คงไม่เท่าไหร่ที่จริงอ่ะลงไปในDarkest Dungeonมันก็ไม่เท่าไหร่แล้วนะฮะโอเคดีไหมวะหรือไม่ดีเอานี่ก่อนก็ได้แก้อาการต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวเพลกด็อกเตอร์น่าจะมีโอกาสได้ลงนะฮะทีนี้ก็เท่ากับว่าเราปิดพวกดันของลูนส์วอลเลนส์แล้วก็โคบไปหมดแล้วนะสำหรับเรื่องบอสทีนี้ก็จะเหลือปืนใหญ่แต่ปืนใหญ่เนี่ยถ้าจะลงเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มีระดับไม่เกิน4ก็จะลงได้ประมาณนี้แต่ประเด็นคือเราไม่มีคนฮีลฮะคนฮีลยังระดับต่ำเกินไปมันต้องใช้เวลาฝึกหน่อยหรือว่ามั่นใจว่าเราลงไหวฮะลองดูไหมเสี่ยงไหมถ้าหากลงไปเนี่ยจะมีแต่ฮีลเดียวนะฮะก็คือเป็นออคูทิสคนเดียวเลยที่เป็นฮีลลองดูก็ได้อะเพราะว่าไอ้ปืนใหญ่นั่นจริงๆมันยิงไม่ค่อยแม่นหรอกเดี๋ยวผมลองเช็คก่อนโอเคเช็คสกิลก่อนว่าแต่ละคนพร้อมไหมถ้าหากจะไปกับไอ้บ้านเนี่ยรีเปอร์น่าจะไม่เหมาะนะผมว่าแต่ไอ้ชิลเบเกอร์น่าจะเหมาะแต่ว่าระดับมันแค่3อ่ะมันต้องฝึกอีกนิดนึงโอเคแต่ว่าเราต้องมีคนที่มีสกิลคุ้มกันเพื่อนตอนนอนนะฮะโอเคนี่มีแบนดิตเซนต์อยู่เดี๋ยวผมต้องสกิลพวกนี้ไปอัพก่อนให้มันเป็น4สกิลเออเนาะแต่ว่าถ้าเรานอนโดยที่มีไอ้ชิลเบเกอร์ในทีมเนี่ยเป็นอะไรที่เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะเผื่อเจออีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยอีกเจออีเวนต์บ้าๆเข้าไปคือเหี้ยเลยโอเคโอเคมีแต่รีเปอร์เหรอรีเปอร์นี่ตีได้แค่ไอ้ปืนนะแต่ตีไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังไม่ได้เป็นอะไรที่แย่มากโอเคมันได้แค่นี้ก็ต้องเสี่ยงดูฮะมีฮิวแค่คนเดียวด้วยอ่ะประเด็นมีฮิวแค่คนเดียวแมปก็เริ่มหลอนมากขึ้นทุกทีสกิลเป็นฟันมันดีบัฟเราดีบัฟมันไม่ได้อยู่แล้วผมรู้ดีเออแต่สตันนี่เป็นสกิลที่น่าสนใจมากเดี๋ยวใจเย็นนะฮะเพราะว่าถ้าเราสตันสตูไอตัวที่มันจะจุดไฟได้หรือไม่ได้วะถ้าเราสตันในตัวคนจุดไฟเนี่ยไอตัวปืนใหญ่จะเรียกไปจุดได้ไหมไม่รู้
แต่ที่แน่ๆคือดีบัฟไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นปืนอ่ะมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันไม่มีผลดีบัฟมันไปก็เท่านั้นโอเคถ้างั้นพวกเอง2คนอยู่ใกล้ๆกันเลยพวกเองจะแวบกันไปแวบกันมาก็เชิญโอเคอันนี้ได้ทุกอันนี้ไม่ได้อยู่ตำแหน่ง4ใช้ไม่ได้นี่ใช้ได้แค่นี้แถมเป็นแค่2อันหลังด้วยโหแย่มากเลยอันนี้ต้องอันหน้าด้วยโอ้โหสรุปว่าคือถ้าอยู่แถว4เนี่ยอาคูติสเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแนวเล่นโอเคถ้างั้นเราก็เอาก็เอาตีปืนใหญ่ไม่ได้ฮะแต่ว่าก็ตีพวกที่อยู่ข้างหลังให้มันตายได้ไงก็ถือว่าแจ่มอยู่ถ้ามั่นใจว่ามีดไม่ได้ใช้ก็เอานี้ไปก็ได้ไหนดูสกิลก่อนก่อนลุยต้องดูสกิลให้ครบก่อนโอเคนี่ถูกแล้วโอเคสายประชิดป่ะเราพร้อมแล้วถ้าตายหมดตีนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงฮะถ้าตายหมดตีก็คือตายหมดตีโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนของก่อนบวกดาเมจโอเคไม่เลือดออกใช่ไหมบวกแม็ก HP อีก15ต้านเลือดออกโอเคเพราะว่าเราเจอกับศัตรูที่ทำให้ติดเลือดออกง่ายนะอันนี้หลบลดลงจากอะไรอะลบ5ทาวเมาอยู่หรอทำไมมันถึงลดวะจะเอาเถอะยังไงก็ได้ชิลเบเกอร์หลบไม่พริ้วอยู่แล้วเอาเป็นโปรเทคเพิ่มขึ้นไหมหรือจะเอาเป็นอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนไม่ดิเรามีไอเอจิสอยู่แล้วผมว่าเอจิสนี่ช่วยให้หมอเนี่ยมันไม่โดนดาเมจเพราะฉะนั้นตัวเราควรจะเน้นเป็นเร็วหรือว่าเอาดาเมจไปเลยแต่ว่าผมไม่รู้จะเอาของไหนเพิ่มดาเมจให้ดีเอาอะไรดีนี่ก็ได้นะแต่มันลด HP ลงหน่อยโอเคบวกดาเมจขึ้นไปอีกโอเคโอกาสเจอเซอร์ไพรส์ลดลงไม่ได้รับฮีลเพิ่มขึ้นแต่บวกเครียดเยอะมากเลยนั่นน่ะงั้นโอเคบวกความเร็วอีก2บวกหลบ8แต่ว่าเราจะโดนมูฟแล้วก็สตันง่ายขึ้นนะเอาล่ะส่วนนายนี่รู้เรื่องเขาต้มเครื่องอยู่แล้วใส่เข้าไปเลยนายคือที่สุดแล้วส่วนนายก็เอาแบบฮิวแรงๆฮิวเดี่ยวให้แรงที่สุดเท่าที่จะฮิวแรงได้โอเคเรียบร้อยมาไปลุ้นกันถ้าตายหมดตี้ดิผมจะโกรธมากอะยังไงก็ได้ปะ The wild whispers of heresy roused the rabble to violent action. Such was the general air of rebellionThat even my generous offer of gold to the local constabulary was rebuffed. To reassert my rule, I sought out unscrupulous men skilled in the application of force. Tight-lipped and terrifying, these mercenaries brought with them a war machine of terrible implication. แต่ก่อนเราเจอแบบไหนนะเอกพาวเดอร์ and gunpowder hangs in the air.คราวนี้เจอโอ้หวังว่าผมหวังว่านะโอ้โหมันอยู่ไกลมากเลย Nature herself a victim to the spreading corruption malformed with misintent ผมหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นsome reward for a task well performed ไง surprise motherfucker มาได้เวลาแล้วอันนี้จะเป็นเอาละไม่ดีกว่าขอจิ้มเฉยๆแล้วกันโอเคเอาหมาออกไปก่อนฮะมันทุเรศมากโอ้ตีไม่โดนมันก็ฟันแกเลยเป็นมนุษย์พอดีดูเอลลิสรีเปอร์บอกดันกูออกไปทำไมคิดที่ข้อไหนๆก็ดันตูมาไกลขนาดนี้ละ
โอเคเดี๋ยวผมขอทะยานไปข้างหน้าลีเปอร์บอกแล้วตูล่ะเอาอีกแล้วสตันโอ้โหขนาดนี้แล้วยังไม่ตันอีกหรือถอยไปสปอร์พิษต้านอยู่เว้ยไม่ติดโอเคถ้างั้นแล้วก็คีบ่อยมากแต่ทุกครั้งที่ใช้มันใช้แสงนี่แหละเรียบร้อยอยู่กับอคูทิสนี่คือมืดง่ายทุกอย่างนี้มืดง่ายมากโอเคเทอร์เรสแมย์แอนด์ดีดสต็อกเรียบร้อยฮะยอมลดไฟเพื่อได้ของแลBlazing star is born. โอ้ได้เงินเยอะมากๆเลยอาหารนี่เกินนะเอาออกก็ได้เนาะผมว่ายังไงอาหารเรามันก็เกินน่ะแต่ถึงเหมือนจะดูมันยังอีกไกลก็เหอะแต่ผมว่ามันเกินแน่แต่พวกนี่ผมชักรู้สึกว่าเราเอามาน้อยไปglittering gold trinkets and baubles.Paid for in blood. ไม่เอาก็ได้โอเคเวลาอาหารสวัสดีมัตเตอร์ฟักเกอร์มาชิมก่อนดาบหนึ่งเอาไปชิมก่อนดาบสองโอเคโอ้โหไม่โดนเลยแย่จังที่ไม่โดนเลยสักดอกโอเคไม่โดนคำสาปที่ทำให้บอบบางนั่นหรือพิษโอเคพิษระดับกากากอะของแค่นั้นไม่ได้ทำให้เรารู้สึกอะไรเลยโอ้ไฟดับเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็อสรพิษจูโจมดูเอลลิสเต็มๆเป็นไงยังก่อนดันติดคิดนิดหน่อยถึงปานกลางฮะแต่รู้สึกดีอยู่เอาสิครับโถเว้ยไม่โดนได้ยังไงเนี่ยอสรพิษจูโจมโอเคตายแล้วฮะไอ้นั่นน่ะฮิวทีนึง30ไปเลยแรงนะเว้ยแย่ yeah, แล้วหูดีนะพริ้วออคูทิสพริ้วอยู่ตายแกจบแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะแต่ก็ฆ่าทิ้งเลยแล้วกันกับดักติดพิษโอ้พิษกระจอกอะช่างมันเรายังต้องเดินทางกันอีกยาวไกลโอเคไอ้คบเพลิงน่าจะหมดพอดีอะผมว่าแต่พรั่วนี่ก็อาจจะหมดก่อนมาโอเคจงลิ้มรสพลังแห่งเทนทาเคิลเนอร์นี่เฮือเลือดออกดีนะไม่ติดโรคบ้านอ่ะนี่มันคิดติดต่อกันเลยหรือเนี่ยเฮือเลือดออกกันทุกคนเลยไอ้หมาป้าเออมันต้องโดนอย่างนี้ไม่รู้จักฉันซะแล้วตายซะปล่อยงูกัดดูเอลลิสพุ่งทะยานแย่มากแย่มากมีของอยู่แต่มันคืออะไรวะโอ้
นแค่นั้นแหละมีการต่อสู้แล้วก็มีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าด้วยฮะโอ้โหแต่ละคนติดเลือดออกดันมาเจ็บหมูฮะทีมเรามันไม่ได้มาเกิดเพื่อเจ็บหมูไงเราไม่มีเวสทอลด้วยลำบากล่ะผมบอกเลยรีบเลือดออกให้เสร็จเออกว่าจะเลือดออกจนเสร็จมาต้องฮิวละเอจิสถ้าโดนอ่ะตายไปแล้วบล็อกแต่ติดโลกกูว่าแล้วไงเฮ้ยจะตันด้วยติดโลกอะไรอ่ะโอ้โหดาเมจลดสปีดลดทุกอย่างลดหมดเลยเร็วมากไม่มีใครรักษาโลกได้ด้วยไม่มีเพลกด็อกเตอร์ฮะโอดกะจะมาเป็นดาเมจไม่เหลือดาเมจแล้วนะฮะอย่างเงี้ย0ตัวโอกาสติดอะไรมีตั้งเยอะแต่ออก0เต็มเออมันต้องให้ได้แบบนั้นแหละเอาอีกแล้วขี้ซะด้วยโอ้โหอสรพิษจู่โจมตีไม่เคยโดนเลยรีเปอร์เนี่ยโอเคจู่โจมเข้าไปอีกอสรพิษโอเคอีกแล้วเหรอคราวนี้เป็นเครียดโอ้ยตายแกจงตายซะเถิดนั่งพักละโอ้ศึกนี้เล่นเอาซะผมเพลียเลยไม่เป็นไรเราไปพักห้องข้างหน้าได้อยู่เดินไปแบบนี้นี่แหละไม่ต้องรีบใช้คบเพลิงก็ได้อาหารพออยู่เดี๋ยวต้องแก้ปัญหาเรื่องความเครียดอะมามะนอนละ Circle in the dark. The battle may yet be won. โอเคแบดดิทเซนไม่ค่อยมีใครอยากจะปอบเรื่องความเครียดนะบอกเลยไหนดูสิ Dark Strength บัฟพลังได้แต่ว่าประเด็นก็คือใครอยากจะได้นายละกันอันนี้โดนติดโลกไปแล้วแลกกับความเครียดด้วยยังไหวกันหรือเปล่าไม่รู้เคต้านไปAs the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Packs laden with loot are often low on supplies. กลับไปต้องรักษาตัวเนี่ยดีนะหลบได้สมละถ้าหลบไม่ได้นี่คือแย่เลยจะถึงแล้วโอเคไม่มีศัตรูขวางฮะแต่มีกับดักฝากแก้ด้วยโอเคลดความเครียดไปด้วยในตัวบัฟพลังให้แต่นายแล้วเนี่ยไฮเวย์แมนเนี่ยให้นายคนเดียวเลยเพราะงั้นนายอย่าทำให้ฉันผิดหวังที่เลือกนายเป็นดาเมจเอ้ยลืมกินยาเออไม่เป็นไรฮะมันมาแล้วโอเคทีนี้ก็ได้เวลาไปข้างหน้าแล้วอุ้ยถ้าโดนนะแต่มันไม่โดนไงประเด็นเราต้องฟาดทั้งคู่โอเค
อสรพิษไม่ได้ถ้างั้นแล้วก็เอจิสเอาเอจิสก่อนฮะเผื่อไว้อย่าประมาทมาอีกละกำลังเสริมนั่นไงมาละมาแล้วเหรออมาทางไหนไปทางนั้นนะบอกเลยไม่โดนแล้วตายไปซะมาจิ้มมีเกาะเยอะเท่าไหร่ก็ช่างเราจิ้มทะลุอยู่ละนี่แหละคือชิลเบรกเกอร์โอเคมีใครเจ็บมากไหมไม่นะถ้างั้นแล้วก็แม่งเลยมาอยู่หลังเกินไปว่ะถ้างั้นเราก็อ่ะฟาดฟาดไปหน่อยก็ได้ทำเล่นๆนะมีแต่ท่าโจมตีข้างหน้าไม่โดนอีกกำลังเสริมมาอีกแล้วเหรออืมมาที่ไหนไปทางนั้นเลยโอเคเห็นตัวแกก็ดีเดี๋ยวตายซะมาข้างหน้ามาเออโถลิเปอร์น่าจะฟาดไม่โดนอย่างนี้ไม่ได้โอเคเดี๋ยวมาฟันมันเลยไม่มีประโยชน์ฉันบล็อกอยู่โอ้โหจะโดนแรงผลักเว้ยโอเคกำลังเสริมมันไม่ทันแล้วล่ะไอ้กำลังเสริมบ้าบออะไรนั่นน่ะเออนี่ถ้าไม่เพราะว่าติดโลกอยู่นะตีแรงกว่านี้แน่ๆผมบอกเลยมานี่มาจากไหนฮะลูกเต้าเหล่าใครไปตายไปดับเบิ้ลช็อตกำลังเสริมกิ๊กก๊อกคิดที่ข้อมาคุยกันก่อนจะรีบไปไหนไอ้ฉันเหงานะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็พังละเดี๋ยวเพิ่มดาเมจดีกว่าืมกำลังเสริมเรียกมาแต่ไอ้บ้านนั่นไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแน่หลบได้ไปรอบนี้งั้นเหรอหลบได้ใช่ไหมยิงทิ้งนึงเลยโอเคโฟกัสที่ปืนก็ได้แล้วมั้งผมว่าโอเคมันเรียกไอ้นั่นออกมาอีกแล้วดูเอลลิสทยานไม่มีใครเจ็บเนาะเดี๋ยวก็ต้องฮิวอ่ะมันไม่มีท่าอื่นไว้ไปอุ้ยคิดไม่เป็นไรฮะแค่เครียดเล็กน้อยถึงปานกลางเราไหวอยู่กำลังเสริมกำลังเสริมแล้วไงวะเทนทัคเคิลจิ้มมันไกลพังละศูนย์ดาเมจเมื่อกี้เป็นไงจะพวกโจรเท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วก็กลับบ้านกันฮะโอเคได้เป็น Legendary Blazer มา Healer Gift โอเคโอ้โหอันนี้ติดทั้งโลกติดทั้งแบบแง่ลบอะฮะ Valence Scorcher บอกโอกาสสเกาต์ถ้าหากไปที่ Valenceติดซูโฟเบียมากลัวสัตว์ติดเดอะฟิสมาด้วยโอ้โหทิงเกตลดราคาจริงดิโอ้โหอุตส่าห์ลดราคาให้ผมแต่ว่าไม่มีอะไรให้ซื้อเลยอะลดทำไมอะ
เดี๋ยวก่อนที่ผมจะลืมผมเอาคนที่แบบว่าอาการน่าเป็นห่วงเนี่ยไปบำบัดโอเคไม่มีอีโกมาเนียคงไม่ต้องแก้แล้วมั้งนิสัยอ่ะโอเคไม่มีอะไรนะเนี่ยมีแต่นายอ่ะโอ้โหติดเยอะนะติดโรคอย่างเยอะเลยอ่ะเอาซูโฟเบียออกไปก่อนแล้วกันเรื่องโรคเดี๋ยวเราค่อยจัดการกันค่อยคุยกันโอเคที่เหลือไปหยุดไปดื่มย้อมใจก่อนไปโอเคเนาะก็จะประมาณนั้นถ้างั้นเอโอต่อได้เลยมั้งเนี่ยเราได้เจอแฮกอะฮะเราได้เจอแฮกเลยโอเคคงต่อได้อยู่แหละรีบเคลียร์ไปเลยก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราฆ่าแฮกเสร็จเราจะเจอไอ้ปืนใหญ่ระดับถัดไปอะโอเคแต่ละคนก็ดูไม่ค่อยเคลียร์แล้วนะพวกรุ่นพี่เนี่ยต้องให้เป็นคนที่จิตที่ตีช่อง3เป็นหลักสินะเดี๋ยวจัดทีมก่อนโอเคทีมนี้แหละฮะมาทีนี้ก็จะเป็นการปราบแฮกครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายเดี๋ยวแบบนี้ดีหรือเปล่าวะที่จริงพี่หมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กอยู่ถ้าหากอยู่แผงหลังอ่ะแต่ถ้าอยู่แผงหน้าเนี่ยมันใช้หมาตีไม่ได้ไงประเด็นเผื่อแบบคนที่ถูกจับลงหม้อไปเป็นไอ้เฮลิออนเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเครียดอ่ะเปลี่ยนใหม่แล้วกันตอนแรกอยากจะเอาพี่หมาไปอ่ะแต่ว่าคงไม่เวิร์กอ่ะคิดไปคิดมาก็พี่หมาไม่น่าจะไหวเดี๋ยวมันไม่เหมาะถ้าหากว่าอยู่ตรงข้างหน้านี่เอาเป็นนี่ไปดีกว่าบาวตี้ฮันเตอร์โอเคเดี๋ยวเราดูก่อนซอสไบเลอริตี้โอเคทีนี้ดาเมจล้วนๆเลยพี่แกเนี่ยโอเคไหนดูสิโอเคใครโดนมาร์คนี่คือตายแน่นอนป่ะน่าจะไหวอยู่ขึ้นให้หลอนตลอดเลยนะใกล้จบแล้วฮะเราเคลียร์ทุกอย่างมาไกลมากแล้วเพราะว่าไอ้ตรงในแมปปกติเนี่ยเราปราบแค่ปืนใหญ่อีกรอบก็คือจบThe change in her was appalling, and no longer able to stomach it, I set her to live in the Weald, where her wildness would be welcomed. ส่งเด็กไปอยู่ในป่ากลายเป็นแฮก There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. โอเคสุดนู่นอ่ะเราสามารถไปได้โดยไม่เจอมอนในระยะหนึ่งเลยทีเดียวHerself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. เดี๋ยวห้องนั้นมันสู้สินะงั้นเราไปห้องไม่สู้แล้วกันโอเคกูได้ร้อยปลดไปเลยไกลละเหลือลงดันดาร์กเกสดันเจียนอีก2รอบอีกแค่2รอบคือจบฮะแล้วก็สำหรับอันนี้เหลืออันเดียวชนะแฮกเสร็จก็เหลือปืนใหญ่ปืนใหญ่ครั้งสุดท้ายเสร็จเลยโอเคผมไม่จำเป็นต้องนอนหรอมั้งผมว่าอยากนอนเอาบัฟอยู่แต่ทีมเราโอ้มีอยู่เนาะเรามีคนมีสกิลแซงทูรี่อยู่เราก็นอนได้อยู่เดี๋ยวก่อนถึงบอสก็บัฟไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเราแมปสเกาต์ต่อไปโอ้โหหนทางมันเกือบจะราบลื่นนะยกเว้นโอ้โหติดต่อกันเลยยกเว้นในห้องข้างหลังอ่ะไอห้องข้างหลังนี่คือโอ้โหเนี่ยสู้3แมปก่อนจะเจอบอสแล้วก็ได้สู้ตามปกติเดินเต็มที่ไปเลยไม่มีอะไรละมาไงไม่ได้เจอกันนานสตัน
In radiance, may we find victory. เอาแกก่อนแล้วกันถึงแกจะโปรเทคเยอะก็ตามมาหมัดระเบิดพยัคฆ์สมุทรไปไกลๆไปหมัดเดียวปิวอ่ะมาบทเพลงแห่งรักไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรโดนมาร์กเฉยไม่ติดเว้ยโดนหมัดระเบิดพยัคฆ์สมุทรซัดไปซะไกลเลยแกอยากจะเอาก่อนใช่ไหมจัดไปสตันมันได้ไหมเนี่ยโอกาสตันก็มีนะแต่ไม่มากเท่าไหร่โอเค get over here โดนลากไปลากมารู้สึกไงบ้างโอเคบทเพลงแห่งรักโอ้สปีด20ทุกอย่างเพิ่มขึ้นมหาศาลไม่เป็นไรฮะแค่เครียดเล็กน้อยเล่นเดอะมาร์กชอบสายตีมาร์กเหมือนกันสินะไม่โดนสปีดเรามากเราเริ่มก่อนอยู่แล้วนี่ไงบัฟเข้าไปอีกรู้สึกสะใจยังบอกไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวแหละนะลองติดมาร์กดูสักทีเราจะรู้สึกบอกเลยเจสเตอร์หลบได้เปลืองไฟเว้ยนี่กินค่าไฟมากกว่าเธอเลยเดดดอเลย Now, ดันติดคีย์ฮะเร็วมากดาเมจลดนะเนี่ยนี่ไงเดดดอรีคอเวอรี่อยู่โอ้ดันเจอดอกคิเข้าไปดอกหนึ่งเนี่ยผมไปไม่เป็นเลยแต่เอาเถอะชี้หน้าไปก่อนเลยไม่เป็นไรถึงจะอยู่ในช่วงฟื้นตัวก็ตามช่างมันเราก็จะสู้อยู่ดีอีกแล้วเหรอเป็นอะไรกับตูมากกว่าเนี่ยติดพิษเลยฮะวัตคินะแผ่นดินสะเทือนฮิวฮิวฮิวไม่เป็นไรของแค่นี้เองอะฟื้นตัวฟาดมันทั้งอย่างนี้แหละมันไส้ไหนๆก็ดึงมาละตายพร้อมหรือยังโอ้เซ็งเลยเฮลิออนติดเดดดอแล้วฮะก็คือสเต็ปลดลงนิดหน่อยอะแต่ก็ยังดีกว่าลดเยอะถึงนี้แล้วเหรอโอเคติดดีบัฟอะไรความแม่นลดความแม่นลดใช่ไหมไปติดอะไรความแม่นลดเหมือนกันมีหน้าเราไม่ค่อยแม่นเลยไอ้พวกโจรละร้ายแกบังอาจเกินไปแล้วผมนี่เครียดเลยเอาขวานไปกินก่อนไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเครียดนะบทเพลงแห่งรักตีไม่ได้ก็บัฟไปฮะโอเคไม่เป็นไรอีกจึกหนึ่งตายแน่นอนดีมากแต่แกฉันตีถึงนะเลือดไหลพรากพรากแน่นอนเต็มเต็ม
แต่ประเด็นคือมันยังมีอีกตี้อ่ะโอเคจะถึงแล้วล่ะพบเพลิงไม่ค่อยจำเป็นละเราใกล้จะถึงฝั่งฝันละนี่คือศัตรูชุดสุดท้ายละโอ้โหและเป็นชุดที่ค่อนข้างโหดด้วยเวรแล้วไงโดนมาร์คเกินไปแล้วนะบทเพลงแห่งรักเดี๋ยวเราจะฟาดเอามาได้เวลาละไอ้พวกสลามเอาไปก่อนรีสิตโอเคไม่โดนดีบัฟฮะบทเพลงแห่งรักได้เริ่มก่อนนี่มันดีจริงๆดีมากทีนี้เราก็ขยับมาใกล้กันแล้วโดนมาร์คเฉยๆฮะเฉยๆเว้ยก็อีแค่โดนมาร์คเนี่ยมันรู้สึกธรรมดาไฟตัวต้องเอาตัวปิดไฟออกก่อนนะบทเพลงแห่งรักโอเคเรียกว่าแม่นมากตัวนี้อัตราความแม่นเราสูงจริงๆมันต้านบัฟไว้มันต้านตันมากอ่ะงั้นผมแค่ชี้หน้าไว้ก่อนแกโดนแน่พ่นใส่ให้ติดพิษแต่ไม่มีใครติดหรอกฟื้นตัวเต็มที่แกแค่สร้างเหตุขึ้นมาคิดว่าจะมากั้นการหิวเราแล้วมันทำไมนี่แน่แล้วมันทำไมแสงเรืองรองแล้วมันจะทำไมร้องตายแล้วฮะเต็มแล้วแค่เห็ดโง่ๆนี่แหละฮะไม่มีอะไรละเราก็แค่ค่อยๆฆ่ามันงั้นก็ลดความเครียดกันหน่อยเนาะจบเฮลิออนแทบไม่เครียดเลยไปๆมาๆไปจบละWealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Okay, ได้เวลานอนพักฮะ เอาให้สุด Gathered close in tenuous firelight, uneasy companionship. Sanctuary. แล้วก็แผนการรับมือถ้าเจอศัตรูไซส์2เจ็บแน่ลบความเครียดโอเคบทเพลงแห่งรักแล้วก็นอน The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. ป่ะมีแต่ของกินนะมาพร้อมยังมาเจอกันหน่อยมันก็ต้านซะขนาดนั้นผมก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะได้ผลนะโอเคสวยมากเป็นไงใครโดนเป็นตูเหรอตูสาวางแผนมาอย่างดีบาวตี้ฮันเตอร์บอกไม่ยอมตูวางแผนมาดีนะบทเนื้อโอเคไม่มีใครเป็นไรหรอกฮะแต่คนที่เป็นอยู่ข้างในเดี๋ยวจะรีบปิดมันให้เดี๋ยวนี้แหละแป๊บเดียวขอเวลาไม่นานนะจะตายน่ะรีบปิดรีบจบเครื่องปรุงแล้วไงก็แค่ทำให้เครียดนิดหน่อยมันแค่เหม็นๆนะอดทนไว้นะสแต็กเข้าไปอีกดาเมจไฟนอลแรงขึ้น 60% สตันมันต้านสตันเยอะเกินโอกาสติดน่าจะแค่ 20-30 เปอร์ฮะเอาสติลไปกินอู้อร่อยแกบางอาจชิมเพื่อนฉันกันเหรอ
อดทนไว้ก่อนนะงั้นเอาเลยแล้วกันเอ้ยยังก่อนจังหวะมันยังไม่ให้อย่าเพิ่งรีบโอเค 90% แรงขึ้นกว่าเดิมเกือบ100เท่าแล้วเนี่ยไม่โดนว่ะรอบนี้อยากชิมไปแกชิมไม่ทันหรอกย่าดันเลือดไม่ออกเลยนะแต่มันใกล้แล้วล่ะเป็นตู้หลอดรอบนี้ฮึบไม่โดนโอ้ออกมาแล้วออกมาแล้วเฮือโทษทีนะบาวตี้ก็มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะคราวนี้เป็นเฮลิออนโดนจับลงไปในหม้อละหายหมดทุกอาการเหลือแค่เดดดอร์เพนัลตี้แต่ว่าไหวอยู่กินตุยอีกละแกคิดจริงๆแล้วว่าแค่ฟื้นเลือดครั้งละ14เนี่ยมันจะมาทำอะไรเราได้ฮะไฟนอลรอจังหวะนี้มานานละสแต็กมาตั้งนานออกมาโอ้กลับฮะได้ที่ตักหม้อมาทำไรได้โอกาสทำให้ตีติดพิษบวกอีก 30% แล้วเราต้านพิษแล้วก็โรค 40% โอ้ติดโรค กันมาหมดเลยเห็นแล้วก็ต้องรักษาตัวฮะ Can you feel it? The walls between the sane world and that unplumbed dimension of delirium are tenuously thin hereเอาความเครียดออกไปก่อนเจสเตอร์คุณหมอหน้าตาดูเถื่อนๆนะดูเถื่อนจังเลยอันนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมเออไม่มีอะไรเป็นแง่ลบเข้ามาเพิ่มเติมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากโอเคเรลิตี้จบทีนี้ก็นี่ฮะอีกรอบนึงก็จะเป็นปืนใหญ่เป็นแบบ16พาวเดอร์ถ้าหากเราได้มาก็จะได้เป็นไอ้ Fuseman's Match Stick นะฮะบวก2 สปีดบวกได้เมดเลนส์10แล้วก็บวกคลี6โอ้ถือว่าเป็นของที่ดีมากเหมาะกับคนที่แบบเป็นสายตีไก่พอสู้ที่เสร็จแล้วรอบนอกก็ไม่เหลืออะไรให้สู้แล้วนะฮะพวกบอสก็จะไม่มีละก็จะเหลือแต่ไอ้ Darkest Dungeon อีกแค่2รอบฉะนั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมก็คงจะเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดี